อ่ะส่วนที่สุพรรณบุรีคุณผู้ชมโหดจริงๆมีชายคนหนึ่งครับถูกพบเป็นศพถูกยิงตาย12รูสภาพศพเป็นอย่างนี้ฮะอยู่ในท่านั่งกราบนะฮะนั่งกราบมือและลักษณะการนั่งเนี่ยมันใช่เลยฮะและ12รูนี่คือโดนยิงนะฮะใช้โครงขวา2รูแขนขวา2รูใต้รักแร้2รูกลางหลัง2รูกลางหัว1รูหูขวา1รูแก้มขวา1รูไหล่ซ้าย1รูรวม12รูแผลโอ้โหมันต้องโหดอะไรกันขนาดนั้นผู้ตายคือนายคุณาพรหรือ1สูงปานเขาอายุ34ปีนะฮะเสียชีวิตอยู่ข้างพงหญ้าข้างทางที่เอวเนี่ยยังมีมีดพกสั้นเหน็บเสียบอยู่มือซ้ายของผู้ตายยังคีบบุหรี่อยู่เลยคือลักษณะก้มกราบแล้วมือซ้ายยังคีบบุหรี่อยู่ครับมันเกิดอะไรขึ้นแม่ของผู้ตายมาดูศพใจสลายบอกว่าลูกชายเนี่ยที่บ้านทำฟาร์มหมูแต่ยอมรับก็มีประวัติเคยมีประวัติชิงทรัพย์เคยมีประวัติเสพยาแล้วปัจจุบันก็เสพยาอยู่ด้วยแม่บอกว่าคือออกจากบ้านไปแล้วอยู่ดีๆมีคนโทรมาบอกลูกรถล้ม แล้วมาดูศพทำไมเป็นขนาดนี้ก่อนเข้าไปในมาพูดหลักฐานมาอันนี้เราก็ไม่รู้จ้ะพูดถึงเมื่อวานก็แยกกันประมาณ 5-6 โมงเย็นแม่ก็ออกมาเฝ้ายายเข้าก็ออกข้อตังค์120เข้าก็ออกไปแต่เราไม่รู้ว่าเข้าไปแทบไหนเขาเคยเล่าให้ฟังไหมครับว่ามีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใครไม่เคยเล่าจ้ะส่วนญาติคนตายเนี่ยบอกว่าจริงๆได้ยินเสียงปืนนะปัง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 ยังนึกว่าคนเล่นยิงปืนขึ้นฟ้าเสียงปืนดังขึ้นกี่นัดครับที่ได้ยินห้านัดห้านัดเงียบไปแป๊บนึงแล้วก็มาดังเที่ยวสามสี่นัดต้องมีไม่ได้เอะใจครับคิดว่าใครยิงโหดเหี้ยมมากครับคุณผู้ชมครับตำรวจตั้งประเด็นไว้ว่าอาจจะเป็นยาเสพติดหรือไม่ก็ทำร้ายร่างกายกันทะเลาะเบาะแว้งกันความขัดแย้งส่วนตัวคนก่อเหตุไม่น่าจะน้อยกว่า2คนนะครับและมันโหดเหี้ยมที่สุดในพื้นที่3ชุกแล้วเพราะผู้ตายพยายามก้มกราบขอชีวิตอยู่หรือไม่แล้วยิงตั้ง12นัดโอ้โหเอาละพักกันสักครู่